ตัดผมปลาที่ในโอ้โหเดี๋ยวตัดจริงๆทำไงอืดมาตัดปลาตัดผมปลาอืดอะไรดูเอาพี่ยูผู้ช่วยชั้นต้องหมุนฝั่งนี้ลูกปลาต้องหมุนฝั่งนี้วันนี้นะคะป้าป้าก็กำลังจะตัดผมให้เอ๊ะหรือตะจะตัดผมให้ป้าแทนป้าป้าอันนี้ยูตะตะอันนั้นหนังยางลูกป้าป้าคะวันนี้จะตัดให้ใครบ้างคะใครเป็นลูกค้าตัดสองคนเลยไหนพี่มานั่งนี่มานั่งด้วยกันมาพี่พร้อมยังลูกตัดด้วยไหนพี่นั่งโชว์ทุกคนสิโชว์ค่ะไหน Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you โอ้พี่ยูเก่งจังเลยไอ้พี่นี่ลูก Happy Birthday to you โอ้ซ้อมไว้ใกล้วันเกิดหนูแล้ว Happy Birthday ทุกคนด้วยไหนขอมาทีเยอะน่ารักจังเลยเอาแล้วค่ะเดี๋ยวตาอย่าหมุนตามที่ลูกโอ้ยอย่าหมุนตามที่ลูกต้องยังไงต้องอย่างนี้แต่ดูทุกคนดีกว่าจริงๆให้เคล็ดลับพิเศษให้หน้าตรงให้หน้าตรงให้ดูเบบี้ชาร์ทใช่เอาไม่ค่ะชอบวิวซอนเดอร์บัสค่ะใช่ค่ะต้องว้าว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 เอาว้าวว้าวเพลงโปรดไม่อยู่ด้วยพี่จ๋า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 เสือเสือบี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 แต่ดูว่าบอกนี่บีบีป้าตั้งใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดคะเฮ้ยอย่าไปใช้ก็อย่างนั้นมันจะหมดไว้ตั้งใจมากตั้งใจเพราะมันเริ่มสั้นลงไม่แล้วขอยาค่ะหลับง่วงนอนง่วงๆมาด้วยกันสามหมุนที่แล้วหลับพี่พีก็จะแต่ป่านี้เป็นคนที่แบบตัดผมมีไรง่วงทีจะหลับแล้วฮะใช่ไหมลูกจะหลับแล้วไปตรงนี้มันอย่าตัดหัวใจนิดนึงตายแล้วฮะอย่าไม่ตัดอุ้ยอุ้ยตกใจด้วยเลยเรียบหรอไม่รู้แปลว่าอะไรเนี่ยหล่อจังน่ารักจังเลยเหรอน่ารักจังเลยนายยังไม่เห็นหรอกแต่ก็ยังมีปากก็น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยฉันก็ฉันนี่ถ่ายเป็นหลักฐานไว้ไม่เป็นคนปากนะจ๊ะไหนเอ้ยทำไมปากซ้ายมันสูงกว่าปากขวาทำไมปากซ้ายมันสูงกว่าปากขวาอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยวันนี้ไม่ได้ครับจับจับไว้นิ่งฝั่งนี้ต้องขึ้นนิดนึงในถึงตอนที่ตัวตัดผมให้พี่ตั้มเลยอ่ะตรงเดียวกันเลยตรงชักแจ้ลอยแต่ก็เป็นชักแจ้ปากเหมือนกันนะลูกไหนปากมองหน้าปากเฮ้ยทำไมจะนานหล
ันนี้เป็นหลุมอันนี้เป็นหลุมอ้าวแต่ถ้าเราทำตรงอื่นปัดแต่ถ้าตัดตรงอื่นสั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเติร์ดค่อยๆเติร์ดเอาแค่นี้แหละนี่เป็นไรหรอยิ้วเป็นไรหรอพี่ดูพี่ช้างไงลูกพี่ช้างพี่ยิ้วแต่ขาครึ่งเดียวแบบนี้ไม่ได้นะลูกครึ่งเดียวไม่ได้มาครึ่งทางแล้วค่ะพี่ยิ้วเสร็จแล้วนะยูไปดูไปดูไปบอกคุณยูนี่ไม่จำล้อคุณยูคิดต่างตัดเงียบๆหล่อๆไม่เห็นหรอคุณยูแต่ไม่เป็นไรอย่างนั้นพี่รู้ตัวอย่างนึงว่าพี่ยูคิวเข้มถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่ยูจะกินเทปเปียงเทเนื้อผมร่วงเต็มเลยค่ะอะไรร่วงคะผมร่วงเต็มร่วงแต่ผมจะไม่ร่วงถ้ากินเทเลโกะลูกใช่ค่ะผมจะไม่ร่วงถ้ากินวิตามินของฮาเลโกะค่ะตอนนี้โตอยู่ด้วยนะคะทุกคนสามารถไปสั่งกันได้ค่ะจะให้ตัวเองหรือว่าจะให้เป็นของขวัญก็ดีต่อใจมากมากเลยขอบคุณที่ส่งมานะคะที่รักในที่สุดวันนี้เราก็จะได้ทายอีกวิตามินละยูยูพี่ยูหัวไปโดนอะไรมาสองรูพี่ยูไปล้มมาแล้วลูกพี่ยูไปล้มตรงไหนมาแม่หัวเป็นรูลูกไหนต้องไปโชว์ผลงานของพี่ยูสิผลงานของป้าป้าว่าพี่ยูสงสัยคือทำไมพี่ยูหัวเป็นรูสองรูยังเท่เลยอ่ะพี่สงสัยคือทำไมเราไม่ไปร้านตัดผมเนาะใช่ไหมนะลูกเนาะเนาะเนาะหล่อเนาะผมแหว่งหล่อเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยแต่มันแหว่งข้างเดียวเนี่ยมันข้างไม่แหว่งลูกข้างไม่แหว่งเนาะน่าจะเป็นเพราะช่างปะคะแล้วทำคุชชั่นมาแปะแล้วมันถ่ายไปตอนไหนเนี่ยรู้ไหมหรอก็คงเป็นตอนที่เอาแบตเตอรี่มาจุดโดนหัวลูกเนี่ยขึ้นอย่างนี้แล้วกันนะตรงเนี้ยก็คืออ่านสายตาเมียด้วยว่าตอนนี้คือเมียคิดอะไรอยู่หรือว่าเราจะเป็นสกินเฮดก็เท่นะพี่ยูอ่ะใช่ไหมลูกสกินเฮดเลยเหรอเอาไหมถ้าสกินเฮดก็ไปที่ช่างเถอะไม่แล้วก็ใส่แผ่นรองใหม่ไงไม่เอาแล้วต่อไปนี้คุณไม่ใส่ติดกันเป็นช่างตัดผมแล้วค่ะลาออกเออไม่ใช่ไล่ออกคุณโดนไล่ออกไหนพี่ยูมาดูดิสกินเฮดก็เท่เนาะใช่เท่มากนะเช็ดผมได้ก็น่าจะแค่เลื่อนผมนี้มาบังเนี่ยปิดไม่เป็นจริงมันก็ยาวนะตัดได้ไหมพอแล้วแหละอย่าตัดให้มันขึ้นไปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นนอกสกินเฮดจริงๆเนาะเราพลาดไปแค่2รูนะถ้าไม่มี2รูนี่ก็ใช้ได้นะ2รูเลยตอนแรกมีรูเดียวตอนนี้มี2รูแล้วเอาหน้าตาจะตายเป็นแค่รักยมที่ไม่รักอยู่จะตาตาน่ารักจังเลยโอเคค่ะทุกคนเราขอจบคลิปที่เท่านี้ค่ะสรุปคือพี่ตั้มโดนไล่ออกค่ะคุณไม่ได้ไปต่ออีกแล้วค่ะฉันบอกเลยไหนพี่แอนมองปลาที่ลูกยุ้ยตรงนี้พี่รู้สึกหล่อเหมือนเดิมเลยครับใช่ลูกปากด้านหลังไปมาก็ฟ้องอยู่เหมือนกันลูกจริงๆแต่ด้านหน้าก็ปากไม่ออกแล้วลูกเหมือนแมงสาบแผลใจเท่ามันก็ไม่เป็นธรรมชาติสิใจเท่ามัน